าไปบีบพื้นที่กันเร็วจริงฮะสุนิชัยออกบอลพลาดครับศาสลักให้บอลมาแล้วสุภโชคยัดเข้าด้านในมาจังหวะนี้พยายามยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับซามูเอลโรซาโอ้โหพลาดเองเลยครับสำหรับสินทวีชัยออกบอลพลาดนะครับสุดท้ายจบลงด้วยการที่ซามูเอลโรซายิงเป็นประตูที่2ครับครับโอ้โหของบุรีรัมย์นี่เล่นเกมรับแต่ว่าไม่ลงไปรับต่ำนะครับขึ้นมารับในแดนของฝั่งชลบุรีแล้วเนี่ยครับพอได้บอลปุ๊บมันอยู่ใกล้ประตูนะครับโอกาสเข้าทำมันเลยมีเยอะเลยดูครับโอ้โหกามานี่ถือว่าแท็กติกครึ่งหลังนี่เปลี่ยนจากช่วงครึ่งแรกเลยนะครับเนี่ยครับพอมาตัดบอลได้แล้วโรซ่านี่บอลมันเข้าทางครับจังหวะหนีหาที่ว่างแล้วก็ยิงเข้าเสาแรกนะครับเลี้ยงดึงมาครับดึงสินทวีชัยออกมาด้วยแล้วก็เลือกเสาแรกที่ตามสูตรเลยนะครับยิงอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าทิศทางยอดเยี่ยมนี่ครับแตะเข้ากลางกฤษดาก็อยู่ห่างครับล็อกไม่อยู่นะครับแล้วยิงลูกนี้เสียบโคนเสาครับนี่ครับการเสียบอลจังหวะที่กำลังจะสร้างเกมบุกครับเสียด้วยแดงตัวเองนะครับมันเสียหายเลย